สวัสดีค่ะสาระสรู้มาเที่ยวอยุธยาสัมผัสบรรยากาศเก่าประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะได้เจอนักท่องเที่ยวหลายคนได้กลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกเพราะติดใจในรสชาติอาหารไทยถัดมาคือชอบการช้อปปิ้งที่ราคาไม่สูงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติมีวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะเช่นเดียวกับครอบครัวยูทูบเบอร์ช่อง Backpacking Family ได้มาเที่ยวประเทศไทยเมื่อปีก่อนได้กลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งช่องนี้เป็นครอบครัวชาวอังกฤษ4คนค่ะพ่อแม่และลูกชาย2คนได้ใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศแบบเต็มเวลามา1ปีในการกลับมาครั้งนี้ได้ทำคลิปบอกเหตุผลประทับใจว่าทำไมเขาถึงกลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งคุณพ่อชื่อพีทแม่เอมมาลูกชายคนโตชื่อฮัสซันดาเรียนเป็นน้องคนเล็กคุณแม่ได้บอกเหตุผลที่กลับมาเที่ยวไทยอีกเพราะกรุงเทพเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาอาหารอร่อยมีวัฒนธรรมหลากหลายกรุงเทพเป็นสถานที่ดีที่สุดสำหรับการช้อปปิ้งมีแหล่งช้อปปิ้งให้จับจ่ายอย่างเพลิดเพลินเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจให้พวกเขาอยากกลับมาอีกครั้งครอบครัวนี้ได้เดินทางไปเที่ยวตลาดน้ำโดยการนั่งเรือค่ะเด็กๆตื่นเต้นในการนั่งเรือเรือได้ผ่านแล่นผ่านหมู่บ้านได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนสองข้างทางเป็นตลาดน้ำที่เป็นวิถีชุมชนใกล้หมู่บ้านทำให้พวกเขาเพลิดเพลินกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านทุกคนดูมีความสุขพวกเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่การมาเที่ยวตลาดWelcome for the market. Welcome for the market. 60 baht. Oh. Same price. Should we start with ice cream? Yes. Let's start with ice cream. Yeah. 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 Really nice. Really good. Ice cream. Wow. And flower. Oh, beautiful. Thank you. And sticky light. Sticky rice. Yeah. Ice cream. Peanut.Yay! Yay! Darwin, would you like to pay him? Okay! ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ Mama holds it, can you pay? Can you pay us a little bit now? I can, 40 baht. Thank you. ขอบคุณครับ You'll get it in 1 second, Hudson. ที่ตลาดน้ำยังมีเรือขายผัดไทยผัดสดสดแล่นมาพวกเขาสั่งผัดไทยใส่ไข่สองจานพอได้ป้อนผัดไทยให้ลูกชายทั้งสองทานเด็กๆอ้าปากรับผัดไทยทานอย่างอร่อยอร่อยพ่อบอกว่าเขาคิดถึงผัดไทยอย่างมากรสชาติดีถูกปากมากการทานผัดไทยที่ปรุงสดสดบนเรือที่มีวิวทิวทัศน์ของตลาดน้ำยิ่งชูรสชาติให้ผัดไทยอร่อยมากขึ้นไปอีกสิ่งเหล่านี้มัดใจให้เขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยเมื่อเรือแล่นไปได้มีเรือแม่ค้าขายผลไม้แล่นผ่านพ่อได้อุดหนุนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวเป็นข้าวสีขาวเด็กๆแย่งกันใช้มือจ้วงทานข้าวเหนียวมะม่วงอย่างอร่อยอร่อยโดยไม่รอให้พ่อป้อนค่ะบรรยากาศตอนนี้ช่วยเผยแพร่รสชาติของข้าวเหนียวมะม่วงว่าอร่อยอย่างไรแก่ชาวโลกเป็นอย่างมากค่ะผ่านไปอีกครู่ใหญ่ได้มีเรือขายข้าวเหนียวมะม่วงรำใหม่แล่นเทียบเข้ามาพวกเขาได้อุดหนุนข้าวเหนียวมะม่วงอีกครั้งคราวนี้ข้าวเหนียวมีสีสันหลายสีเด็กๆชื่นชอบข้าวเหนียวสีชมพูมากและแน่นอนค่ะว่าข้าวเหนียวมะม่วงหมดในเวลาอันรวดเร็วครอบครัวของเธอไม่เคยเจอบรรยากาศตลาดน้ำแบบนี้มาก่อนมันสนุกและเป็นการท่องเที่ยวที่ดีสำหรับครอบครัวนอกจากนี้พวกเขายังเดินทางในไทยด้วยรถตู้รถประจำทางรถแท็กซี่และรถตุ๊กๆค่ะพ่อได้บอกว่าการเดินทางในประเทศไทยสะดวกปลอดภัยมีราคาค่าบริการที่ไม่แพงสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีการคมนาคมที่ดีเชื่อมต่อกันสะดวกและปลอดภัยครอบครัวนี้ยังได้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven แม่บอกว่าชอบกาแฟ 7-Eleven ในไทยมากชมว่าเป็นกาแฟที่อร่อยที่สุดในโลกส่วนพ่อชอบชีสโทสต์แซนด์วิชของ 7-Eleven อย่างมากพวกเขายังได้เดินทางไปเที่ยวที่ตลาดอินดี้เมื่อเห็นรถเข็นแมลงทอดหนอนทอดดึงดูดให้ลูกชายคนโตตรงเข้าไปชี้แมลงทอดคนขายใจดีรีบใช้ช้อนป้อนแมลงทอดเข้าปากเด็กชายอ้าปากทานอย่างอร่อยโดยไม่กลัวรสชาติอาหารแปลกใหม่นับเป็นการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดีพ่อได้บอกว่าจิ้งหรีดทอดคลุกซอสรสชาติดีกว่ามันฝรั่งทอดส่วนลูกชายคนเล็กชื่นชอบขนมเบื้องค่ะ
ได้ซื้อขนมเบื้องแม่ได้ให้ลูกชายคนโตสาธิตวิธีการทานขนมเบื้องเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักว่าทานขนมนี้อย่างไรพ่อยังได้ทานบัวลอยขนมที่เขาชื่นชอบค่ะและบอกว่าเป็นขนมที่ทำจากแป้งลูกกลมๆและมะพร้าวมันอร่อยมากแม่ยังได้ทานส้มตำซึ่งเป็นอาหารที่เธอคิดถึงเคยได้ทานเมื่อมาไทยครั้งแรกค่ะและบอกว่าส้มตำรสชาติเผ็ดที่ทำให้ไม่ผิดหวังมันอร่อยมากทุกคนได้ทานทุกอย่างที่ชอบแล้วและแบ่งปันกันทานในครอบครัวอย่างอบอุ่นในตอนเช้าพวกเขาได้ไปตลาดเพื่อทานอาหารเช้าลูกคนเล็กได้เดินหาผลไม้ได้เลือกซื้อแตงโมชิ้นละ20บาทพ่อได้บอกว่าเป็นแตงโมที่ราคาถูกมากเมื่อเทียบกับราคาแตงโมที่อังกฤษเด็กทั้งสองทานแตงโมอย่างมีความสุขพี่ชายคนโตได้เลือกซื้อแคบหมูมา1ถุงราคา20บาทแบ่งให้พ่อและน้องชายทานด้วยพ่อชมว่าแคบหมูอร่อยมากมันกรอบและรสกลมกล่อมชมลูกชายว่าช่างเลือกอาหารพ่อยังได้ซื้อกุนเชียงทอดในตลาดบอกกับผู้ชมว่าเป็นไส้กรอกเมืองไทยที่อร่อยมีรสชาติหวานและเผ็ดกาแฟเป็นสิ่งที่แม่ชื่นชอบเธอได้อุดหนุนกาแฟของแม่ค้าในตลาดราคาถูกแต่รสชาติดีมากเมื่อลูกชายคนเล็กไปซื้อน้ำส้มคั้นแม่ค้าได้แถมกล้วยปิ้งให้เด็กโดยไม่คิดเงินพ่อได้สอนให้ลูกพูดขอบคุณแม่ค้าที่ให้ของโดยไม่คิดเงินว่าขอบคุณครับในตลาดมีขนมไทยหลายอย่างหน้าตาน่าทานน้องคนเล็กได้เลือกซื้อขนมน้ำดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามแม่ค้าใจดีได้ใช้ไม้จิ้มขนมต้มป้อนเข้าปากเด็กทั้งสองอ้าปากรับเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยพ่อได้สอนให้ลูกชายยกมือไหว้ขอบคุณแม่ค้าให้ขอบคุณเมื่อมีคนไทยช่วยเหลือหรือให้ของฟรีแม่ได้ชื่นชมอาหารไทยในท้องถิ่นที่ตลาดเธอชอบตลาดในเมืองไทยที่มีกลิ่นเฉพาะตัวเป็นกลิ่นที่เธอชอบสิ่งที่เธอชอบมากที่สุดคือรอยยิ้มของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือสถานที่ทำให้บรรยากาศมันดีมากจึงคุ้มแล้วที่ได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งพวกเขาได้บอกว่าอาหารที่ซื้อมาเยอะมากกับเงินที่จ่ายไปเพราะอาหารไทยราคาถูกและยังได้ฟรีจากแม่ค้ามาหลายอย่างด้วยคนไทยใจดีเสมอพวกเขาจึงมีความสุขมากกับการได้กลับมากรุงเทพอีกครั้งท่านผู้ชมคะหลังจากได้ชมคลิปเที่ยวเมืองไทยของ Backpacking Family คลิปนี้แล้วชาวต่างชาติรวมทั้งคนไทยคิดเห็นอย่างไรมาชมกันค่ะฟังความคิดเห็นแรกค่ะมีความสุขที่ได้เห็นครอบครัวของคุณมีช่วงเวลาที่ดีในประเทศไทยน้องสองคนน่ารักจังเมื่อดูคลิปนี้ฉันอดยิ้มไม่ได้ผัดไทยและไอศกรีมมะพร้าวเป็นอาหารที่ฉันชอบมากความคิดเห็นต่อไปเป็นของคนไทยค่ะฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นคลิปของคุณเห็นคุณมีความสุขฉันก็มีความสุขไปด้วยคนไทยมีความสุขที่เห็นนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่มาประเทศไทยมีความสุขไม่ใช่แค่คุณใช้เงินซื้อของในประเทศไทยเท่านั้นแต่เราดีใจที่ประเทศของเราทำให้คุณมีความสุขสนุกสนานต่อไปเป็นความเห็นชาวมาเลเซียค่ะสวัสดีครอบครัวที่น่ารักฉันชอบประเทศไทยมากอาหารไทยให้ความรู้สึกคล้ายกับมาเลเซียฉันชอบตอนที่น้องคนเล็กมีปฏิสัมพันธ์กับคนขายไอศกรีมและชอบที่พี่ชายทานจิ้งหรีดทอดขอบคุณสำหรับคลิปการเดินทางที่สวยงามถ่ายทำเป็นธรรมชาติความคิดเห็นต่อไปค่ะขอบคุณที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีความสุขแค่ไหนในประเทศไทยฉันรักพี่ชายตอนที่เขากินแมลงทอดพวกคุณสุดยอดมากความคิดเห็นต่อไปค่ะเด็กๆสุดยอดมากพวกเขาไม่จุกจิกอะไรเลยกับเรื่องการกินกินได้ทุกอย่างพวกเขากินอาหารไทยได้หลายชนิดฉันเชื่อว่าพวกเขาอยู่ในประเทศไทยได้เลยหวังว่าทุกท่านจะสนุกสนานและมีช่วงของความทรงจำที่ดีในประเทศไทยต่อไปเป็นความเห็นสุดท้ายค่ะผมมีความสุขมากที่ได้เห็นครอบครัวของคุณสนุกสนานเด็กๆน่ารักมากน้องทั้งสองจะเป็นผู้ใหญ่ที่จิตใจดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาได้รับความรักจากผู้คนมากมายในการท่องเที่ยวจงเก็บเกี่ยวความสุขให้เต็มที่เมืองไทยมีที่เที่ยวมากมายที่สวยงามรอคุณอยู่ท่านผู้ชมคะ
ประเทศไทยนอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังมีวัฒนธรรมอาหารวิถีของคนไทยที่ใจดีอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เรามองไม่เห็นแต่เป็นเสน่ห์ที่คนต่างถิ่นชอบและชื่นชมค่ะท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรเชิญได้ในกระดานคอมเมนต์ค่ะอย่าลืมกดติดตามสาระสารู้เพื่อจะได้ไม่พลาดสารคดีที่มีความคิดเห็นชาวต่างชาติค่ะ